Panom Naka Presented by A Time ตอนที่48 Shelter โดยพงศกรการค้นหาเด็กหญิงซกนารีและเด็กงูดำเนินไปทั้งวันหากไปที่ไหนก็ไร้ร่องรอยไม่มีวี่แววเลยว่าจะพบตัวเด็กกลุ่มนั้นด้วยสัมพันธภาพอันดีของซกวันกับชาวบ้านทำให้มีผู้คนมาช่วยกันตามหาหลายสิบคนซกจองกับซกเรืองสองสามีภรรยาเตรียมข้าวปลาอาหารเลี้ยงอย่างเต็มที่พุ่มเข้าบินมองภาพความช่วยเหลือกันของชาวบ้านด้วยความรู้สึกตื้นตันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าและถึงตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะถอดใจแล้วเอเชียพุ่มเข้าบินและสิทธาก็ช่วยตามหาด้วยทั้งสามใช้วิธีตระเวนสอบถามไปตามร้านค้าต่างๆรอบทะเลสาบแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรครูจันดีย้อนกลับไปดูเด็กที่โรงเรียนเธอบอกว่าผ่านโสพลโวยวายเรื่องเด็กงูหายไปจากอาคารดังลั่นไปหมดเขาโมโหจนเผลอตบหน้าครูเสาสิงหาต่อหน้าผู้คนมากมายโทษฐานที่ทำให้เด็กหายไปทั้งสองทุ่มเถียงกันอย่างรุนแรงหัวหน้าหมู่บ้านแทบไม่ได้สนใจกับการตายของครูผู้ช่วยทั้งสองเลยด้วยซ้ำสถานการณ์เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดจนครูพานดาราต้องตัดสินใจประกาศปิดโรงเรียน1 วันสำหรับเด็กโตนั้นเดินกลับบ้านเองได้แต่เด็กเล็กพวกครูต้องช่วยกันพาไปส่งที่บ้านจนครบทุกคนสิทธาแวะกลับไปโรงแรมเมื่อตอนบ่ายเด็กสาวกลับมาเล่าว่าด็อกเตอร์ทั้ง3 คนยังประชุมกันด้วยท่าทางเคร่งเครียดอยู่ในล็อบบี้ชอนบอกกับเด็กสาวชาวคแมร์ว่าพวกด็อกเตอร์ประชุมกันตั้งแต่กลับมาจากที่ทำการหมู่บ้านประชุมยาวจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จคงเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายที่ต้องหาข้อสรุปให้ได้ในวันนี้พวกเขาจึงไม่แม้แต่จะออกมารับประทานอาหารกลางวันทีมค้นหาแทบจะพลิกแผ่นดินติดตามหาจนอ่อนใจหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบแต่ก็ยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังไม่ได้ค้นหาพอกันก่อนเธอทุกคนสำหรับวันนี้ขอบใจมากนะซกวันเอ่ยขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่มาช่วยกันค้นหาเด็กหายทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านพร้อมกับสัญญาว่าพรุ่งนี้จะกลับมาช่วยใหม่ยายของซกนารีคิดเหมือนกับเอเชียการที่พานโสพลโวยวายอาละวาดหมายความว่าหัวหน้าหมู่บ้านน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กๆความน่าสงสัยจึงมาตกอยู่ที่คณะทำงานของดร.เบเนดิกต์แทนมิสแน่ใจนะว่าหมอฝรั่งไม่เกี่ยวข้องซกวันหันมาถามหญิงสาวอีกครั้งอย่างจะให้แน่ใจเฮ้ยฉันคงไม่สามารถชี้แจงเรื่องทั้งหมดแทนพวกด็อกเตอร์ได้หรอกนะคะเอเชียถอนใจถึงตอนนี้เธอรู้สึกสับสนอยู่ไม่น้อยแต่เท่าที่ฉันทำงานอยู่กับพวกเขาฉันไม่เห็นทางเลยว่าพวกด็อกเตอร์จะจับเด็กได้ยังไงจับตอนไหนทุกฝีก้าวของคณะสำรวจล้วนถูกคนของหัวหน้าโสพลจับตามองนั่นสิครับพุ่มเข้าบินช่วยยืนยันอีกคนผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือหานารีกับเพื่อนให้พบส่วนใครจะอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของเด็กๆเราค่อยมาหาคำตอบกันดีไหมครับถ้ายายสงสัยพวกด็อกเตอร์ผมจะคอยจับตาดูให้ถ้ามีอะไรผิดสังเกตผมสัญญาว่าจะรีบส่งข่าวให้ทราบโดยเร็วที่สุดนั่นสิคะป้าครูจันดีเห็นด้วยตอนนี้ความปลอดภัยของนารีสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆยังไงเราก็ต้องพยายามหาตัวนารีให้พบโดยเร็วที่สุดกลับไปพักผ่อนกันก่อนดีไหมคะเอเชียเสนอเวลาเหนื่อยมากๆสมองของเราจะอ่อนล้าคิดอะไรไม่ออกพักผ่อนให้หายเหนื่อยสมองแจ่มใสและพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ซกวันไม่ตอบเอเชียเห็นยายของซกนารีถอนใจยาวก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าบ้านไปหญิงสาวทำท่าจะเดินตามหากพุ่มเข้าบินและครูจันดีห้ามเอาไว้ปล่อยป้าแกไปเถอะค่ะครูสาวว่าตอนนี้คงเครียดมากให้แกนิ่งคิดเงียบๆอยู่กับตัวเองสักพักก็คงจะดีขึ้นเองถ้างั้นพวกผมกลับกันก่อนนะครับพรุ่งนี้จะมาช่วยตามหาใหม่พุ่มเข้าบินบอกเขาจับมือเอเชียแล้วดึงให้หญิงสาวเดินกลับไปที่รถจักรยานด้วยกันสิทธาส่งยิ้มให้ครูจันดีก่อนจะรีบวิ่งตามมาอย่างรวดเร็วจากนั้นจักรยานทั้ง3 คันก็ค่อยๆปั่นผ่านความสลัวรางของราตรีการที่คลี่คลุมพนมนาคาไปอย่างเงียบงันเมื่อกลับมาถึงโสมรัศมีนั้นก็ปรากฏว่า ด็อกเตอร์ทั้ง3คนประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในล็อบบี้จึงมีแต่ความว่างเปล่าปราศจากผู้คนทั้งโรงแรมเปิดไฟไว้แค่ดวงเดียวบรรยากาศจึงออกจะวังเวงหิวไหมคุณพุ่มเข้าบินหันมาถามหญิงสาวและเอเชียก็สายหน้าไม่หิวค่ะคุณล่ะผมก็ไม่หิวพุ่มเข้าบินสายหน้าเวลาเหนื่อยผมกินอะไรไม่ค่อยลงแต่หนูหิวสิทธาโวยวายหิวจะกินช้างได้ทั้งตัวแล้วแม่บ้านเลิกงานกลับไปกันหมดแล้วหิวก็ต้มบะหมี่กินไปก่อนเลยพุ่มเข้าบินเอื้อมมือไปเขย่าศีรษะลูกน้องอย่างเอ็นดูดร.เบเนดิกต์เตรียมการมาอย่างรอบคอบนอกจากขนมขบเคี้ยวยังมีบะหมี่และอาหารสำเร็จรูปมาด้วยมากมายสามารถอยู่กันได้สบายๆเป็นเดือนโดยไม่ต้องเข้าเมืองไปช้อปปิ้งเลยด้วยซ้ำทั้งหมดนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับสิทธาเป็นอย่างมากพี่ไม่กินแน่นะสิทธาถามซ้ำอย่างจะให้แน่ใจครั้นพอเห็นทั้งพุ่มเข้าบินและเอเชียสายหน้าเด็กสาวก็เดินเข้าครัวไปอย่างร่าเริงยังไม่ทันที่เอเชียและพุ่มเข้าบินจะได้หย่อนก้นลงนั่งบนโซฟาตัวยาวเสียงกรีดร้องของสิทธาก็ดังขึ้นทั้งสองจึงรีบพุ่งเข้าไปในครัวอย่างรวดเร็วสิทธาเป็นเอเชียกำลังจะถามสิทธาว่าเป็นอะไรหากยังพูดไม่ทันจบประโยคเธอก็เหลือบเห็นสาเหตุที่ทำให้เด็กสาวกรีดร้องและนั่นทำให้เอเชียเกือบจะส่งเสียงกรีดร้องมาด้วยอีกคนหากอุ้งมือใหญ่ๆของพุ่มเข้าบินจะไม่รีบปิดปากหญิงสาวเอาไว้ซะก่อนภายใต้แสงสลัวของไฟแรงเทียนต่ำในครัวเล็กๆข้างล็อบบี้มีร่างเล็กๆซุกแอบอยู่ข้างอ่างล้างจานดวงหน้าที่จ้องมองตรงมานั้นมอมแมมแลเห็นแต่ดวงตากลมโตผมเผาสกปรกรุงรังมือที่พร้อมจนเห็นกระดูกกอดห่อบะหมี่สำเร็จรูปไว้แน่นนารีแม้จะเคยเห็นหน้ากันเพียงครั้งเดียวตอนเป็นแบบวาดภาพหากเอเชียจำเด็กหญิงที่ทุกคนกำลังตามหาได้แม่นยำน้ำเสียงสั่นระริกไปด้วยความตื่นเต้นระคนแปลกใจหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตามหาแทบพลิกแผ่นดินบทจะเจอก็เจอง่ายๆพุ่มเข้าบินไวกว่าคนอื่นเขารีบพุ่งไปปิดประตูครัวและปิดไฟล็อบบี้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาเห็นเข้าเรื่องที่นารีหายตัวไปยังเป็นความลับเขาไม่อยากให้ใครรู้แม้แต่ทีมของดร.เบเนดิกต์มีเพียงนวลแสงจันทร์เท่านั้นที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในครัวนารีไม่ตอบคำถามของเอเชียเด็กหญิงได้แต่เบียดตัวเองซุกเข้าไปในซอกเนื้อตัวสั่นระริกดวงตาที่จ้องมองมาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงนารีเอเชียคุกเข่าลงกับพื้นเธอพูดกับเด็กหญิงเป็นภาษาไทยช้าๆชัดถ้อยชัดคำความที่หมู่บ้านพนมนาคาอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนข้ามหน้าผาสูงไปก็เป็นฝั่งไทยแล้วคนที่หมู่บ้านแห่งนี้จึงสามารถพูดได้ทั้งสองภาษาไม่ต้องกลัวนะพี่จะช่วยนารีเองหนูมาที่นี่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกลัวหิวนารีพึมพำเสียงแหบแห้งกลัวอะไรเอเชียถามอีกดวงตาของซกนารียังเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเด็กหญิงเม้มริมฝีปากแน่นพุ่มเข้าบินพอจะเดาสถานการณ์ได้เขาจึงเสนอว่าพี่จะพากลับบ้านไปหายายเอาไหมจ้านารีไม่กลับเด็กหญิงสายหน้าดิกวันเนตบอกว่าห้ามกลับวันเนตเอเชียหันกลับไปมองพุ่มเข้าบินก่อนจะหันกลับมาทางเด็กหญิงอีกครั้งหนึ่งวันเนตอยู่กับหนูหรอนารีเด็กหญิงไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้าน้อยๆทำไมวันเนตไม่ให้หนูกลับบ้านเอเชียถามต่อวันเนตได้ยินเสียงของเด็กหญิงเบาเสียจนเอเชียและพุ่มเข้าบินต้องเงี่ยหูฟังกลับบ้านไปตอนนี้อันตรายพวกเขากำลังหาตัวพวกเราอยู่พวกเขาคือใครเอเชียถามต่อและก่อนที่เด็กหญิงจะตอบอะไรออกมาเสียงใครบางคนก็ดังขึ้นที่หน้าประตูครัวนั่นใครน่ะดร.เอลเลนนั่นเองใครอยู่ในครัวแย่แล้วเอเชียหันมาสบตากับพุ่มเข้าบินและตัดสินใจในทันทีนั้นไปกับพี่เธอบอกนารีก่อนจะรีบอุ้มเด็กหญิงขึ้นมาจากพื้นแล้วปีนหน้าต่างครัวกระโดดหนีออกไปทันเวลาก่อนที่ด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังจะผลักประตูครัวเข้ามาทำอะไรกันรับล่ออ้าวพีบีคุณมาทำอะไรกับสิทธาอยู่ในนี้เสียงของด็อกเตอร์เอลเลนดังสะท้อนกล้องมาให้ได้ยินเอเชียผิวปากเสียงดังหวือฉิวเฉียดจะถูกจับได้โชคดีที่ตัดสินใจเร็วเอเชียพานารีเดินอ้อมไปทางด้านข้างของโรงแรม ตอนนี้ที่ล็อบบี้เปิดไฟสว่างแล้วมองจากระยะไกลเห็นร่างสูงของดร.เอลเลนกับพุ่มข้าวบินกำลังยืนคุยอะไรกันอยู่สักอย่างไม่มีทางที่เธอจะพานารีเดินหลบออกไปจากโรงแรมโดยที่ดร.เอลเลนไม่รู้ไม่เห็นมีทางเดียวคือต้องพาเด็กหญิงขึ้นไปหลบที่ห้องนอนเป็นการชั่วคราวก่อนสถานที่ที่อันตรายที่สุดคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดใครบางคนเคยกล่าวเอาไว้ไปซ่อนตัวที่ห้องของพี่ก่อนนะจะไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันเอเชียกระซิบบอกเด็กหญิงก่อนจะพาซกนารีเดินขึ้นบันไดทางด้านหลังซึ่งเป็นบันไดสำหรับแม่บ้านและคนงานใช้ขึ้นลงตัวอาคารชั้นสองไม่ปะปนกับบันไดของแขกโรงแรมสิทธาเป็นคนค้นพบบันไดลับนี้และบอกให้เธอรู้พอพานารีเข้าไปในห้องนอนและปิดประตูลงกลอนเรียบร้อยเอเชียก็ถอนใจยาวด้วยความโล่งอกนารีหญิงสาวหันมาหาเด็กหญิงมือของนารียังกำซองบะหมี่ไว้แน่นหิวเหรอจ๊ะซกนารีพยักหน้ากินเลยไหมเอเชียเหลือบมองไปที่กาน้ำร้อนที่โต๊ะปลายเตียงเดี๋ยวพี่ชงให้เด็กหญิงสายหน้าอ้าวเอเชียประหลาดใจนารีหิวก็กินสิจ๊ะไม่นารียังคงสายหน้าหนูจะเอาไปให้วันเนตรใช่วันเนตรเมื่อสักครู่เธอกำลังถามเรื่องเด็กงูก็พอดีกับดร.เอลเลนโผล่มาซะก่อนหนูรู้ว่าวันเนตรอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะนารีเด็กหญิงพยักหน้าวันเนตรหิวเพื่อนคนอื่นก็หิวทำไมถึงหิวคะเอเชียถามต่อไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเอเชียต้องตั้งใจฟังเป็นอย่างมากเพราะเสียงของนารีแผ่วต่ำในลำคอวันเนตรได้ยินครูคุยกันในอาหารมียาพิษคุณพระช่วยเอเชียตกใจไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เด็กหญิงเล่าออกมานั้นจริงหรือเท็จและมีที่มาอย่างไรแต่ถ้าเด็กพวกนั้นหวาดกลัวขนาดนี้เรื่องจะต้องมีมูลเหตุแน่ๆทุกคนไม่กล้ากินอะไรไม่ได้กินข้าวมา 2-3 วันแล้วเมื่อคืนหนูแอบเอาข้าวไปให้เห็นครูเอาข้าวไปให้เหมือนกันแต่พวกวันเนตรก็ยังไม่ยอมกินข้าวของครูพอเริ่มไว้ใจเด็กหญิงซกนารีก็เล่าออกมายืดยาวครูก็เลยจับเอาข้าวกรอกปากพวกวันเนตรเลยสู้แล้วพวกหนูก็เลยพากันหนีออกมางั้นเหรอเอเชียอ้าปากค้างใช่ไหมซกนารีไม่ตอบอาการก้มหน้านิ่งของเด็กหญิงเป็นการยอมรับโดยดุษณีโอ้ยโล่งอกเอเชียถอนใจยาวรู้สึกราวยกภูเขาออกจากอกตกลงนารีและเด็กงูไม่ได้ถูกจับตัวแต่พวกเขาพากันหนีออกมาจากที่คุมขังแล้วครูผู้ช่วยสองคนนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานารีเอเชียถามทั้งที่หัวใจยังเต้นแรงแล้วครูดงปานกับครูอารีพวกเขาตายแล้วหนูรู้ใช่ไหมซกนารีพยักหน้าเด็กหญิงร้องไห้เบาๆแต่พวกของวันเนตรไม่ได้ฆ่าครูนะจ๊ะนารีพยายามอธิบายถึงพวกเขาจะเกลียดครูแต่พวกเขาไม่ฆ่าครูหรอกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับครูสองคนนั้นคะเอเชียพึมพำถามพญานาคคำตอบของซกนารีทำให้เอเชียถึงกับขนลุกตอนที่พวกเรากำลังหนีครูสองคนนั้นตามมาไล่จับพวกเราครูมีปืนด้วยครูบอกให้หยุดถ้าไม่ยอมหยุดครูจะยิง เล่าถึงตรงนี้เด็กหญิงก็สะอื้นรุนแรงเอเชียอดทนรออยู่พักใหญ่กว่าที่ซกนารีจะตั้งสติได้และเล่าต่อก่อนที่พวกวันเนตรจะถูกยิงมีพญานาคน้ำเสียงของเด็กหญิงสั่นระริกพญานาคตัวโตเท่าต้นมะพร้าวเลื้อยออกมาขวางเอาไว้ครูกับพญานาคก็ต่อสู้กันหนูหันไปมองพอดีเห็นพญานาคพ่นพิษใส่แล้วครูสองคนนั้นก็ล้มลงไปหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้แล้วจ้ะพอหนูกับเพื่อนๆก็รีบหนีกันออกมาก่อนจะมีคนอื่นตามมาจับพวกเรากลับไปพนมนาคา presented by A-Time